ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตปรับห้องนิดนึงนะคะว่ากลัวจะล้มนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณพิพัฒน์ค่ะมอบขากล้องอันนี้ไว้ให้ตั้งนานแล้วนะคะพอดีว่าลืมขากล้องที่ใช้ประจำไว้ที่ร้านค้าที่จัดรายการมาที่ร้านเปิดก็เลยเอาขากล้องที่ใช้จัดรายการประจำมาใช้ญาติๆก็มากันเต็มเลยค่ะเมื่อเช้าพระอาจารย์ได้เปิดเทปในวันพระตอนเช้ามันก็สอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อวานมันทำให้ตัวเองเป็นคนธรรมโอรีเป็นคนจังหวะดีในชีวิตอยู่อย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับไม่ได้มีวันหยุดก็จริงแต่การทำทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนก็จะมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรพอดีพอดีตลอดเลยมันเหมือนกับไม่ลำบากใจกับเรื่องที่จะต้องทำอะไรมันอาจจะทำเยอะนะคะหลายๆคนเหนื่อยแทนจนมีหลายท่านเห็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้ามาหมอดูก็มีเข้ามานะคะเข้ามาคุยเรื่องเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองว่าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันเหนื่อยถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยถึงขนาดเส้นโลหิตในสมองแตกได้เลยนะงานหนักขนาดนี้มันเหนื่อยมันเครียดอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่เราก็รู้สึกเห็นถึงความหวังดีอ่ะคือคนถ้าเขาไม่ห่วงเราเนี่ยเขาไม่เอาตัวเลขโทรศัพท์เราไปบวกหรือทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้คือมองคนเนี่ยไม่ได้มองว่าใครจะมาวุ่นวายหรืออะไรกับชีวิตนะคะแต่มองว่ามองถึงความรู้สึกดีของคนที่ทำต่อเราแต่ความรู้ความเข้าใจในการกระทำกับคนอื่นเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจชีวิตบางคนเข้าใจชีวิตดีมากๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีจัดการกับคนอื่นได้ดีแต่บางคนที่เข้าใจชีวิตน้อยเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดการกับคนอื่นไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวทีนี้เนี่ยก็มีญาติธรรมลูกศิษย์กรรมฐานบางอะไรบางหลายท่านเลยนะคะไม่ใช่แค่ท่านเดียวเข้ามาขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถืออ๋อพี่ตุ๊กหมอนัทเหรอคะหายเร็วๆค่ะมาขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ขอบคุณมากๆเลยตัวเองรู้สึกว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่เนี่ยถ้าวิบากของเราอะไรของเราหลายๆอย่างเนี่ยไม่สมดุลกันมันคงไม่ได้เบอร์นี้มามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำหลายคนเหนื่อยแทนนะคะคิดว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยแต่ตัวเองยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยเรื่องขำเรื่องขำที่หลายคนคิดไม่ถึงกลัวว่าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วจะไม่มีงานทำ คือมีงานเหนื่อยมีงานเหนื่อยมีงานเยอะมันก็ได้บุญเยอะถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยงานมันหายไปอ่ะแล้วจะอยู่เฉยๆเพื่ออะไรเราไม่รู้เราจะอยู่เฉยๆไปเพื่ออะไรตื่นเช้ามาเราไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยให้มันสบายนะมันไม่ใช่วิถีชีวิตของเราดีแล้วที่เบอร์โทรศัพท์มันพาให้เรามีงานเยอะเนี่ยแสดงว่ามันตรงกับนิสัยเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะนะคะเมื่อวานไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมา200ใช่ไหมคะ200ชามไม่ได้ใช้บริการร้านลุงตั้มใกล้ๆอะคะแหมเราก็เคยไปทานกันมานะคะบริการลุงตั้มมั่ง จะได้หาลือไปทำบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยววันที่22ถึงวันที่24ทางคุณหมอเจี๊ยบทางคุณตั้มเนี่ย
เรามีโปรแกรมที่จะเดินทางไปทำบุญกับการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะที่อมก๋อยแต่ตอนนี้โปรแกรมอาจจะขยายไปนิดนึงหรือยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันเผื่อใครจะไปด้วยก็ไม่กี่วันพี่ตอมสวัสดีค่ะไปหรือเปล่า22เย็นเดินทางกับ24น่าได้อยู่นะนะคะไปทำบุญด้วยกันนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับคุณดำนิดนึงนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เราอย่างที่พูดไปว่าคนจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ค่ะพี่ดอมมีคนหวังดีอ่ะจริงๆเราเห็นความหวังดีมากเลยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นมองเห็นถึงความหวังดีของทุกคนที่มีอยู่รอบตัวเราแล้วก็เข้าใจความรู้ของเขาที่มีในการจัดการกับเราในแบบฉบับของเขาทุกคนมีวิธีการจัดการของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองอยู่แล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดอ่ะคิดดีที่สุดละก็จะทำจะเปลี่ยนขอเบอร์เปลี่ยนโทรศัพท์โอ๊ยไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเบอร์งานหายหมดไม่อยากเหนื่อยอ่ะอยากเหนื่อยดีกว่าไม่มีอะไรทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วงานหายไปตายเลยมีอยู่วันนึงวันนั้นไปพี่หมอพรเข้ามาหรือยังนะคะวันนั้นไปตลาดกับพี่หมอพรแกก็ช่างจำนะพี่หมอพรเนี่ยปกติเนี่ยตัวเองคนที่ซื้อของเนี่ยซื้อของเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรเนี่ยถ้ามันปอกเปลือกแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่เลือกสวยๆอะค่ะเพราะเอาข้างในมาอยู่แล้วข้างในมันเสมอภาคกันอะไม่เอาข้างในมันก็จะกินอะไรเงี้ยทีนี้วันนั้นไปซื้อผักจำได้ว่าจะทำลาบหรือทำอะไรสักอย่างนึงซื้อโหระพาจำไม่ได้เลยพี่หมอพรไม่รู้อยู่ป่ะซื้อโหระพาเฮ้ยร้านนี้ก็เน่าอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอพรก็เลยทักอ้าวอาจารย์ไหนอาจารย์บอกไงว่าอาจารย์ซื้อของเน่าๆของดีๆเก็บไว้ให้เขาขายบอกเฮ้ยพี่บางทีพี่ก็ต้องดูด้วยว่าถวายพระคือถ้าเรากินเองเนี่ยก็ไปเลือกเอาก็ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าถวายพระเนี่ยมันก็ต้องปราณีตนิดนึงอะไรเงี้ยนะหรือทำอะไรก็ต้องปราณีตนิดนึงอย่างผักเนี่ยมันก็ต้องดีหน่อยอะนะคะไม่ใช่เก็บคือก็ไม่รู้จะเก็บอันดีของเขาไว้ให้อะไรขายอะคือทั้งร้านเนี่ยถ้าร้านไหนมันเน่าเนี่ยมันเน่าทั้งกองมันเน่าทั้งกองไอ้ที่เราเลือกของดีเอาไว้ขายเนี่ยของดีเนี่ยก็คือในกองนั้นอะมันมีทั้งของดีมีทั้งของไม่ดีเราก็จะเลือกของที่มันสวยๆเก็บไว้ให้ถ้าเกิดว่าเราเปลือกเนี่ยอย่างเช่นการเลือกของใช้เนี่ยของกินเนี่ยถ้ามันเปลือกมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็จะเลือกของที่มันแกะออกมาแล้วมันก็ดีเหมือนกันเอามาแต่ไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าไปเดินหาซื้อเลือกของไม่ดีแล้วเหลือของดีๆให้เขาขายมันก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นวาระไปพี่หมอก็ยังพี่หมอเขาใช้จำนะว่าตอนนั้นไปซื้อของกับคุณแมวไปซื้อผลไม้นะไปซื้อผลไม้ไปซื้อพวกกลุ่มมะละกอกลุ่มอะไรพวกเนี้ยมันส้มโออย่างเงี้ยมันไม่ต้องเปลือกสวยอ่ะเพราะเราทิ้งเปลือกก็เลยเอ้ยเก็บสวยๆไว้ให้คนอื่นให้คนอื่นเขากินเราไม่ต้องเอาหรอกเปลือกอ่ะเราก็ไม่ได้กินเปลือกมันอยู่ที่ว่าเทคนิคในการซื้อทีนี้เรื่องของเบอร์โทรศัพท์ที่พูดได้ฟังว่าหลายคนก็เชื่อเรื่องนั้นไม่ต้องชื่อจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็มีคนถามว่าชื่อนี้ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆชื่อสุวรีเมื่อปีพุทธศักราช2550เปลี่ยนตอนนั้น16ปีละเป็นการเปลี่ยนที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนชื่อเลยแล้วก็ไม่มีการบวกตัวเลขอะไรสักนิดนึงเลยเกี่ยวกับโหราศาสตร์ตอนนั้นไปจดทะเบียนหจก.ห้างหุ้นส่วนทำเพื่อที่จะทำทัวร์วางแผนคือวางแผนชีวิตเอาไว้ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นวิปัสสนาจารย์ก็คิดว่าจะทำทัวร์ก็เลยไปจดทะเบียนเอาไว้แล้วก็ทำออฟฟิศเนี่ยเอาไว้ในบ้านที่บ้านที่กรุงเทพอะค่ะทำออฟฟิศต่างหากไว้หลังนึงที่จะไม่ปนกับที่บ้านเพราะว่าเสียงที่บ้านชอบดูทีวีค่ะเสียงดังตัวเองก็เลยตั้งห้องขึ้นมาอีกห้องนึงซึ่งเดี๋ยวนี้มีคนสร้างกันเต็มเลยสมัยก่อนคนก็ว่ากันนะคะตอนที่สร้างออฟฟิศขึ้นมาหลังนึงตอนนั้นบ้านนอกดาวก็ยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่สร้างมาข้างนอกหลังนึงมีคนบอกว่าทำอะไรอะไม่เห็นชาวบ้านเขาทำกันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนสร้างเหมือนตัวเองเยอะมากป
ไปหมู่บ้านไหนก็มีแต่คนสร้างไอ้ออฟฟิศแบบเนี้ยอยู่หน้าบ้านในบ้านตัวเองเต็มไปหมดเลยคือเราทําก่อนคนอื่นอีกแต่ตอนนั้นก็มีแต่คนว่าเอ้ยทําไมถึงคิดยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอสร้างบ้านนะมาสร้างบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็วางแผนเอาไว้ที่ปรากฏว่าชื่อเนี่ยตัวเองไปจดหัวจกรเนี่ยสุวรีธรรมวรีทัวร์เพราะว่าตอนนั้นอะบริษัททัวร์ก็จะธรรมะจารีธรรมะนู่นธรรมะนี้ธรรมะอะไรไม่รู้นำหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะทัวร์ธรรมะอะสมัยก่อนทัวร์ธรรมะเยอะมากค่ะที่ไปตามสถานที่ต่างๆมีการจัดทัวร์ธรรมะอะไรทุกวันนี้เขาก็จะมีอยู่เราก็เลยคิดว่าเออเราจัดทัวร์ธรรมะดีกว่าเราจะได้เอาธรรมะที่เราเรียนมาเนี่ยบรรยายในรถด้วยให้กับได้ประโยชน์กับคนฟังด้วยแล้วเราก็ได้ไปไหนมาไหนด้วยเราได้ไปกราบครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเราก็ได้รายได้มาเลี้ยงครอบครัวด้วยก็คิดอย่างนั้นตอนนั้นนะคะก็จะทำทัวร์ธรรมะก็จดทะเบียนการท่องเที่ยวไปขอทะเบียนจดทะเบียนทุกอย่างทั้งการท่องเที่ยวด้วยทั้งทะเบียนการค้าด้วยก็จดหมดทีนี้คิดในใจทำไมเราอยากจะเปลี่ยนชื่อละอยากจะเปลี่ยนชื่อธรรมวทีเปลี่ยนชื่อเนี่ยจากธรรมวรีทัวร์เนี่ยเป็นสุวรีทัวร์อยากให้มันตรงกับชื่อเราอะทำงานไม่ได้แมทไปด้วยกันหมดใช้ชื่อเดียวกันก็ไปติดต่อเขาบอกว่าต้องยื่นเรื่องใหม่ต้องยื่นชื่อปุ๊บก็ต้องคอยฟังผลว่าชื่อนี้ได้หรือไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอ่ะยุ่งยากต้องจดทะเบียนใหม่คล้ายๆกับกึ่งจดทะเบียนใหม่เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่งยากอ่ะเฮ้ยเราเข้าไปสำเนาทะเบียนบ้านอ่ะไปที่อำเภอเราไปเปลี่ยนชื่อเราตามตอนนั้นคิดได้แค่นั้นนะคิดว่ามันง่ายสุดแล้วก็คือการเข้าอำเภอแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยให้มันแมทกับชื่อหอจกมันจะได้ไปด้วยกันเพราะมันเพิ่งเริ่มงานนะคะมันสามารถที่จะทำได้ยากก็เลยสวัสดีค่ะญาติธรรมมามาพากันของวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยเป็นธรรมวรีด้วยให้มันตรงกับหอจกธรรมวรีทัวร์เพื่องานเฉยๆไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่ามีคนมาถามว่าอาจารย์ใครเป็นคนตั้งชื่อให้อ่ะโหตัวเลขดีมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรแต่เขาก็บอกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของเราตัวเองมองว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะพอเปลี่ยนชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนระดับนึงแต่ว่าจุดวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ที่คนหวังดีเนี่ยเขาอยากให้เราหายเหนื่อยเนี่ยมีรายการทีวีอยู่รายการนึงเขาพูดเรื่องของวันตรุษจีนว่าวันตรุษจีนเนี่ยเขาห้ามทำงานเพราะว่าทำงานแล้วจะเหนื่อยตลอดปีแล้วพิธีกรท่านเนี้ยบอกว่าถ้าทำงานวันตรุษจีนเนี่ยแล้วเหนื่อยตลอดปีเนี่ยเขารีบทำเลยเขาจะได้มีงานทำตลอดปีเขาคิดอย่างนั้นเราคิดคิดดีอ่ะก็เลยชอบความคิดแบบนี้นะพอคุยมีคนมาทักว่าอาจารย์เบอร์โทรศัพท์อาจารย์เนี่ยมันจะเหนื่อยมากเลยมันจะทำงานไม่ได้หยุดเลยเฮ้ยเบอร์ดี อันนี้มันเบอร์ดีชัดๆถ้าเกิดเอาเบอร์นี้ออกไปก็ไม่มีงานทำสิโอ้ตายแล้วไม่ได้ชีวิตนี้คือคนเราเนี่ยมันมีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันมันชอบอะไรไม่เหมือนกันคือเราชอบแบบนี้เราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วอะแต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามองเราเนี่ยเขาปรารถนาดีทีนี้เนี่ยวันนี้พระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยก็ทรงแสดงทรงพูดถึงเรื่องของการชนะการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของมารเนี่ยเป็นเครื่องกั้นความสุขไม่ใช่ความเจริญนะคะความสุขแต่เขาจะกั้นความเจริญนั่นแหละพอความเจริญมันไม่เกิดความสุขมันก็เลยไม่เกิดมารก็คือเครื่องกั้นความเจริญมารก็คือเครื่องกั้นความสุขอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นความสุขทีนี้เนี่ยมารเนี่ยเราเอาไปใช้ทั่วไปใช้กับทางโลกทางโลกเนี่ยบางทีเนี่ยกามคุณ
รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยหนุ่มสาวจีบกันอาหารอร่อยบ้านรวยยศถาบรรดาศักดิ์กินกามเกียรติเราจะมีจุดหมายอยู่3อย่างนี่คือกินกามเกียรติเราก็จะมีความสุขกับกินอยู่หลับนอนกามคือการเห็นรูปสวยการได้ยินเสียงเพราะการได้กลิ่นหอมการรสชาติอร่อยเกียรติยศชื่อเสียงมีการยอมรับในสังคม3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยปรารถนาแต่พุทธเจ้าตรัสว่ากามเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับดอกไม้ของมารโอ้โหเรารู้สึกเลยว่าทุกครั้งที่เราได้รับการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเนี่ยแล้วเราพอใจเนี่ยมันคือดอกไม้ของมารทำไมถึงบอกว่ามันคือดอกไม้ของมารคือมารเขาไม่ได้ทำร้ายเราเลยนะการที่เราได้ของสวยๆงามๆได้ของดีๆของที่เป็นเลิศเราพอใจด้วยซ้ำเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราถูกทำร้ายมารเนี่ยมอบดอกไม้ให้กับเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะดอกไม้นั้นในอนุภูพิกถามีการแสดงธรรมตามลำดับของพระพุทธเจ้าคือ1พระองค์ทรงแสดงเรื่องของทานอานิสงส์ของทานแสดงเรื่องศีลอานิสงส์ของศีลแสดงเรื่องของพรรณนาสวรรค์คือผลของการทำทานรักษาศีลแล้วก็สิ่งที่จะได้รับจากการทำทานรักษาศีลเนี่ยคือกามคุณที่เราจะได้รับเนี่ยคือสวรรค์พรรณนาว่าโอ้ยเราให้ของที่เป็นเลิศเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขที่เป็นเลิศด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นอันนี้คือผลที่ได้จากการที่เราเนี่ยมอบกามเกียรติต่างๆให้กับผู้อื่นเราก็จะได้รับกลับคืนมาซึ่งเป็นวิบากกุศลแต่ที่สุดแล้วเนี่ยพอมาถึงอนุภูพิกถาข้อที่4เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของโทษของกามโทษของกามเมื่อคุณรับดอกไม้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับโทษนั้นด้วยถ้าคุณถือดอกไม้ไม่เป็นถ้าคุณถือดอกไม้แล้วคุณไม่ยอมรับว่าดอกไม้นั้นเนี่ยมันจะต้องเหี่ยวแล้วเน่าลงไปวันใดวันหนึ่งคุณก็จะต้องเสียใจเพราะดอกไม้นั้นเพราะคุณทนดูดอกไม้นั้นเหี่ยวต่อหน้าไม่ได้คุณรักดอกไม้นั้นซะแล้วคนที่พอใจในกามทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนกับคนที่พยายามที่จะรักษาดอกไม้ที่มันต้องเหี่ยวเฉาเนี่ยให้มันอยู่ตลอดไปนี่คือดอกไม้ของมันแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการเราก็บอกว่าเฮ้ยก็ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ฉันยังเป็นปุถุชนอยู่ฉันก็อยากจะมีดอกไม้คุณสร้างดอกไม้ใหม่ได้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรักษาดอกไม้ดอกเดิมมาไว้ไงแต่คุณสามารถที่จะในเมื่อคุณพอใจดอกไม้อ่ะคุณก็ปลูกสิคะปลูกสวนดอกไม้ขึ้นมาแล้วคุณก็สร้างดอกไม้ดอกใหม่ๆขึ้นมาแทนดอกไม้เก่าตลอดเวลานั่นหมายถึงคือคุณต้องสร้างความดีตลอดนั่นเองคุณต้องสร้างความดีตลอดเวลาแล้วคุณก็จะมีดอกไม้ใหม่มาเปลี่ยนดอกไม้เก่าคุณก็จะมีความสุขตลอดเปรียบเสมือนกับคนที่ทำความดีนั่นเองเป็นแบบนั้นกามเหมือนกับดอกไม้ของมารเนี่ยมีคุณสมบัติคือขัดขวางความสุขของเรามารเนี่ยขัดขวางความสุขเราต้องมีกำลังพอที่จะกำจัดมารเราต้องมีกำลังพอที่จะกำจัดมารพระพุทธเจ้าบอกคนที่มีกำลังมากที่สุดน่ะท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าคืออะไรเราจะดูว่าใครที่มีกำลังมากคนที่มีกำลังมากที่สุดเนี่ยที่ชนะมารเนี่ยก็คือคนที่สามารถชนะใจตัวเองได้ชนะกิเลสในใจของตัวเองได้คือคนที่มีกำลังมากคนที่พยายามชนะคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันไม่สู้กับการที่เรากลับมาชนะกิเลสในใจของเราเองที่เราจะพยายามชนะคนอื่นน่ะไอ้จิตที่มันพยายามที่จะชนะคนอื่นน่ะมันคือจิตที่มีกิเลสแต่วันหนึ่งถ้าเราเอาชนะจิตของเราที่พยายามชนะคนอื่นได้แล้วเรายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นแล้วเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราชนะใจตัวเราเองวันนั้นคือผู้ชนะจริงๆไม่เหมือนกัน
แล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเป็นผู้ที่ชนะใจตัวเองแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางทุกข์เพราะความพ่ายแพ้จากใครต่อไปเราจะไม่ทางแพ้ใครเลยเพราะว่าเราชนะใจตัวเราเองแล้วโลกภายนอกอาจจะมองว่าเราเป็นผู้แพ้จากบุคคลนั้นจากบุคคลนี้แต่ในโลกของความจริงเราชนะใจตัวเราเองคนที่ชนะใจตัวเองคือคนที่ไม่มีความทุกข์ค่ะแต่คนที่ชนะผู้อื่นน่ะตราบใดที่เราชนะผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรักษาชัยชนะอันนั้นเอาไว้แม้กระทั่งเป็นผู้ชนะเองก็ยังมีความทุกข์นึกถึงปัญญาของคนที่มีอยู่ในโลกใบนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเดินลงไปข้างล่างนึกถึงเด็กที่เรียนหนังสือเก่งๆเด็กที่เรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยบางคนเนี่ยเรียนอย่างเดียวเลยมันนึกถึงการทำงานในวัดสวัสดีค่ะการทำงานในวัดการทำงานจิตอาสาหรือทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆคนหลายคนบางทีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองจำได้ว่ารู้จักอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นพระทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านนี้ที่รู้จักเนี่ยรู้จักดีมากรู้จักกันมานานสนิทเลยอะท่านไม่เคยมีเวลาเป็นของตัวเองเลยท่านทำกิจกรรมใครเรียกให้ทำอะไรท่านก็ได้หมดอะได้ใครพูดอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็โอ้โหท่านเสียสละมากมีอยู่วันหนึ่งมีคนมาบอกกับเราว่าดูสิท่านอะเป็นอาจารย์อันนี้ได้ยังไงขนาดห้องตัวเองเนี่ยยังไม่มีเวลาดูแลเลยมีคนเข้าไปห้องอาจารย์นั่นนี่แล้วกลับมาไหว้เราฟังแล้วเนี่ยตัวเองรู้สึกยังไงสะเทือนใจก็เขาจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองก็ในเมื่อเวลาเขาให้กับสัตว์ส่วนรวมจนหมดซะขนาดนั้นทำไมเราไม่คิดอีกมุมนึงว่าดูสิท่านน่ะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเพราะเอาเวลาไปให้คนอื่นแล้วทำไมเราไม่ไปช่วยดูแลท่านซึ่งบางครั้งตัวเองเนี่ยทำงานแบบนี้ตัวเองก็ยังนึกถึงท่านเลยนะโอ้เราไม่มีเวลาดูตัวเองเลยบางครั้งเนี่ยอยู่ในที่ส่วนรวมอยู่ในที่สาธารณะหรืออยู่กับบุคคลทั่วไปทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็ฉันยังไม่ได้ซักผ้าฉันยังไม่ได้ดูหนังสือฉันยังไม่นู่นฉันยังไม่นี่ทุกคนห่วงแต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองกันไม่เป็นไรที่พวกเธอเนี่ยทำไม่ได้กันเนี่ยแต่ฉันทำเองและไอ้คนที่มาทำให้เรื่องส่วนรวมขนาดเนี้ยมันจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลเรื่องส่วนตัวมันไม่มีจริงๆคือคนไม่เข้าใจอันเนี้ยความจริงแล้วเนี่ยถามว่าคนที่เขาทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาแคร์สังคมเรื่องนี้ได้เลยมันแคร์ไม่ได้ถ้ามัวแต่แคร์อยู่ว่าใครจะมองว่าเป็นยังไงเนี่ยมันทำต่อไปไม่ได้เจอแบบเนี้ยตัวเองก็เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันที่เคยเล่าให้ฟังมานานแล้วหลายๆท่านก็เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนั้นไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งมันเป็นการบรรยายปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันต้องใช้ตำราเยอะมากคือนอกจากความเข้าใจของเราแล้วเนี่ยเราต้องดูตำราเรียบเรียงข้อมูลนะคะทำการบ้านมันทำการบ้านเยอะมากอ่ะบรรยายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือนอกจากที่เราจะบรรยายเราเข้าใจของเราแล้วแหละแต่เราต้องเรียบเรียงว่าเราจะพูดอะไรต่ออะไรเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้เพราะว่าบรรยายวันละ3-4 รอบแล้วมันต้องมีข้อมูลที่ตรงอ่ะรับกันได้ตลอดทั้ง7 วันก็ต้องเตรียมข้อมูลดูว่าใช่ไหมที่จะพูดเนี่ยตรงไหมที่จะพูดเนี่ยตรงไหมที่จะพูดเนี่ยตรงไหมตามพระไตรปิฎกตามคัมภีร์ต่างๆทีนี้ก็ปิดไม่ได้หนังสือเนี่ยมันปิดไม่ได้เพราะมันต้องต่อก็จะกางไว้เป็นวงกลมเลยค่ะมันคนเล่นไพ่อะค่ะรอบตัวเลยหนังสือเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่ากว่าที่จะมานั่งบรรยายธรรมะแบบเนี้ยต้องอ่านหนังสือเยอะขนาดไหนปฏิบัติเยอะขนาดไหนถึงจะเกิดความเข้าใจในการเอามาแสดงเอามาอธิบายให้คนฟังได้หนังสือก็กางรอบตัวเลยค่ะแล้วก็
พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยละจากหนังสือได้ปุ๊บก็ไปบรรยายเลยนะหนังสือก็เรียงรอบตัวเลยทีนี้วันนั้นตอนบรรยายเนี่ยลืมกระดาษอยู่แผ่นนึงก็เอ้ยคิดว่าจะกลับไปเอาครั้งแรกเฮ้ยกลับไปเอาดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีคนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องกลับไปเอาหรอกเดี๋ยวให้ใครไปเอาให้ก็ได้แล้วก็เรื่องก็ลูกศิษย์เราคนที่คุ้นเคยกันที่สุดตอนนั้นให้ไปเอาให้หน่อยเอากุญแจห้องไปหยิบหนังสือชีตอันนี้นะเขียนไว้อย่างนี้นะหยิบมาอะไรเงี้ยเขาก็ไปหนังสือมันก็ยังไว้ที่เดิมเพราะเราไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวเราต้องบรรยายต่ออ่ะเราก็ต้องพูดต่อแล้วก็ต้องเปิดต่อไปอ่ะเราก็ไม่อยากจะขยับมันอ่ะเพราะว่าเก็บเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยพอมาเปิดใหม่แล้วมันหาไม่เจอหนังสือมันหลายเล่มจัดแต่เป็น10-20เล่มอย่างเงี้ยก็ค้างเอาไว้วนกลางรอบซ้อน2ชั้นก็มีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาได้ยินลูกศิษย์คนนี้เอาไปนินทาดูสิอาจารย์นะมาวารีโอ้โหห้องเนี่ยรกมากเลยนะหนังสือเนี่ยเกลื่อนไปหมดเลยอะไรเราก็โอ้โหคิดผิดจริงๆที่ให้คนที่มีความคิดลบเข้ามาในที่ที่ไม่ควรจะเข้านึกถึงท่านพระอาจารย์อยู่ท่านนึงเรื่องเนี้ยก็เลยจำมาตลอดชีวิตทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเจอใครโอ้ชวนไปเที่ยวบ้านเราไม่เคยอายไงเราภูมิใจในความเป็นเราไงแต่เราอย่าลืมว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนก็เข้ามาจับผิดบางคนก็เข้ามาคนอิจฉาริษยาเขาไม่ได้แสดงตัวนะคะบางทีเขาก็มีวิธีการอิจฉาของเขาอีกแบบนึงพอเราเข้าไปคบขาสมาคมกับเขาเนี่ยบางทีมันก็เสียหายบางคนเนี่ยควรคุยแค่หน้าบ้านเท่านั้นบางคนเนี่ยเชิญมานั่งหน้าบ้านได้แต่อย่าให้เข้าบ้านบางคนเข้าบ้านได้แต่อย่าคุยนานบางคนนิสัยดีควรที่จะคุยแล้วก็กินข้าวเย็นด้วยกันบางคนควรชวนนอนที่บ้านด้วยซ้ำคนแต่ละคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เราควรครบเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูนะคะไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะเอาเขาไว้ในบ้านตลอดไปบางทีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนดีก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราเนี่ยดีความดีมันไม่ตรงกันมันก็อาจจะมองเราในแง่ลบได้เหมือนกันเอาความดีของเขามาจับผิดเราก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าคนดีในที่นี้เนี่ยธาตุมันต้องตรงกันมันต้องชอบเหมือนกันมันต้องอะไรมันถึงจะไม่มีปัญหากันมันถึงจะไม่มองกันในแง่ร้ายชีวิตของเรามันเกิดมาเนี่ยมันไม่นานค่ะคนเกิดมาเนี่ยอายุมันไม่ได้ยืนเราต้องเลือกสิ่งที่เราเนี่ยจะเข้าไปหาหรือใกล้ตัวเราเราอย่าไปคัดสรรอะไรที่มันยังไม่ตรงกับเราไม่เหมาะกับเรามันจะขัดแย้งค่ะมันจะขัดแย้งกันมันจะมองกันในแง่ร้ายซึ่งมันไม่คุ้มค่าต่อการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงชนะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนที่มีกำลังมากที่สุดเนี่ยคือคนที่สามารถชนะใจตัวเองได้อย่างเด็กหลายๆคนเนี่ยที่ยกตัวอย่างอะค่ะว่าเด็กหลายๆคนเรียนหนังสืออย่างเดียวเรียนอย่างเดียวท่องอย่างเดียวทำทุกอย่างปรากฏว่าพอเรียนจบมาทำงานไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะความเรียนเก่งเนี่ยมันเก่งในด้านทฤษฎีเก่งในด้านการปฏิบัติเฉพาะเรื่องเท่านั้นแต่ใจตัวเองเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เลยวันนึงมีปัญหาขึ้นมากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้ไม่สามารถเลยที่จะเอาชนะใจตัวเองทำได้แค่งานดีเท่านั้นแต่วิธีการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นเนี่ยกับไม่มีวิธีการที่ดีเลยไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ไม่สามารถชนะกิเลสในใจตัวเองได้บางทีไปแข่งขันเก่งแล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่าตัวเองเนี่ยเก่งอยู่ในโลกแคบๆของตัวเองสมัยเรียนเก่งมีคนยกย่องมีคนสรรเสริญว่าเป็นคนเก่งพอไปอยู่สังคมที่มันใหญ่ขึ้นสังคมที่มันกว้างขึ้นดันมีคนเก่งกว่าขึ้นมาเนี่ยอยู่โลกใบนี้ไม่ได้เลยนะทุกข์ค่ะไม่ได้เคยเรียนรู้การพ่ายแพ้ไม่ได้เรียนรู้คนที่อยู่เหนือกว่าไม่สามารถยอมรับความเหนือกว่าของคนอื่นได้ด้วยหัวใจที่ยินดี
ไม่สามารถเห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้มันทุกข์มันทรมันร้อนใจมันไม่สบายใจฉันต้องเด่นฉันต้องดังฉันต้องสำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยความเก่งของคนอื่นเนี่ยเขาดีอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่เราเองต่างหากที่มันเป็นทุกข์เพราะกิเลสในใจของตัวเองที่ตัวเองไม่สามารถชนะกิเลสในใจของตัวเองได้ที่เราทุกข์เนี่ยเราทุกข์เพราะกิเลสในใจของเรานะคะเราไม่ได้ทุกข์เพราะว่าความเก่งของคนอื่นที่โทรศัพท์เข้ามาเราไม่ได้ทุกข์เพราะว่าคนอื่นชนะเราความจริงแล้วในคนอื่นเนี่ยเขาดีเขาเก่งอย่างเช่นเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยได้เดินทางไปมุทิตาสักการะในการรับเสาเสมาธรรมจักรของท่านพระครูจริยสารธรรมก็คุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ว่าเราต้องไปงานเนี่ยต้องไปเพราะว่าภารกิจเราไม่มีปกติเนี่ยการที่ทำงานพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะเราไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตอะไรเราต้องลงมือทำเองทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะทิ้งงานไปได้เราคงจะต้องให้คนอื่นไม่เข้าใจเราในช่วงนี้แต่วันนึงเนี่ยวันที่งานมาสำเร็จหลายๆอย่างจนมีกำลังเนี่ยเขาจะเข้าใจเราเองก็คิดอย่างนั้นพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยพอทราบว่ามันวันนั้นไม่มีอะไรเนี่ยก็คุยกับท่านพระอาจารย์ว่าเราต้องไปไม่ไปไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานร่วมกันกับท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยเราก็ทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ทำงานร่วมกับท่านมานานมากเป็น15ปี16ปีวันสำคัญของท่านขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจวันรุ่งขึ้นก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปแสดงมุทิตาสักการะยินดีแล้วหลังจากที่ยินดีกับท่านแล้วเนี่ยใครจะเอาเป็นตัวอย่างใครจะเอาเป็นแบบอย่างหรือใครจะเอาเป็นวิธีการที่จะใช้บ้างก็ไม่สมควรสิทธิ์ตัวเองมีความรู้สึกว่าจิตที่มันยินดีในความสามารถยินดีในความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยมันเป็นจิตที่มีพลังมากมันชนะการแข่งขันทั้งปวงมันชนะกิเลสที่มันเกิดจากความอิจฉาริษยามันชนะความเปรียบเทียบความอยากมีความอยากเป็นมันชนะหมดเลยขับรถไปกลับเนี่ยเท่ากับไปเชียงใหม่ได้ขับรถไปกลับภายในวันเดียวเนี่ยเพื่อที่จะไปถวายพวงมาลัยแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับการยกย่องในวันนั้นซึ่งเต็มไปหมดเลยค่ะไปทั้งพระครูท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็เลยเป็นบุญของเราด้วยพอดีว่าตัวเองเห็นท่านเจ้าคุณเมธีท่านเป็นคณบดีของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์ค่ะต้นสังกัดเลย ตอนเมื่อสมัยก่อนบรรยายเป็นอาจารย์พิเศษก็บรรยายที่คณะพุทธเนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นท่านเจ้าคุณเทียบท่านเป็นคณบดีตอนนี้เปลี่ยนวาระใหม่เป็นท่านเจ้าคุณเมธีรับพอดีค่ะไปกราบท่านก็เลยได้บุญอย่างหนึ่งก็คือไปกราบท่านเจ้าคุณเมธีก่อนเพื่อนๆนี่นะคะไปกราบท่านคือตั้งใจไปอะค่ะว่าหุ้ยงานนี้สองท่านเลยไปทั้งของท่านเจ้าคุณเมธีด้วยครูบาอาจารย์แล้วก็ไปของท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมได้สองงานเลยก็พอกราบท่านพระอาจารย์นิรุตเสร็จปุ๊บก็มองหาท่านเจ้าคุณเมธีไปกราบท่านสิ่งหนึ่งพอไปกราบท่านเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าธรรมวลีอย่าลืมเข้าไปมหาวิทยาลัยหน่อยนะมีเรื่องคุยกันหน่อย นึกเราก็มีอะไรติดพันอยู่ในมหาลัยเยอะเหมือนกันอย่าลืมเข้าไปในมหาลัยด้วยนะ เรื่องของการเรียนนะคะก็เป็นสีสันของชีวิตที่เราเลือกจะทำแล้วมันคงต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อะไรที่ตั้งใจทำแล้วเนี่ยแต่ในความพยายามสำเร็จนั้นต้องเป็นความพยายามที่ไม่ทุจริตบอกกับตัวเองเอาอะไรเอาไว้ทุกอย่างว่าคนเราเนี่ยมันสามารถมีจุดหมายได้แต่อย่าให้ความพยายามมันผิดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำความดีของมนุษย์ก็คืออย่าพยายามผิด
อย่าเอาจุดหมายที่สำเร็จเป็นธงปักเอาไว้ข้างหน้าผิดหวังก็ได้แต่วิธีการของความพยายามต้องถูกแต่ถ้าเกิดว่ามันจะผิดมันจะถ้ามันสมหวังเพราะความพยายามผิดอย่าทำบอกตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้หลายๆท่านเข้าใจตรงกันเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าความพยายามผิดของเรานั่นแหละที่จะสร้างวิบากกรรมอกุศลให้เราเป็นทุกข์ในอนาคตทุกคนมีจุดหมายของชีวิตแต่ว่าวิธีการเนี่ยที่เรียกว่าความพยายามเนี่ยที่จะไปถึงจุดหมายเนี่ยอย่าให้มันผิดจุดหมายมันเจอจุดหมายเนี่ยมันเจอแค่ครั้งเดียวเวลาเดียวนาทีเดียวแต่ความพยายามเนี่ยมันใช้นานมากบางคนใช้ความพยายามเป็น10ปี20ปีกว่าจะถึงจุดหมายแล้วบางคนเนี่ยถึงจุดหมายด้วยความไม่สะอาดบริสุทธิ์ของใจเราจะถึงจุดหมายนั้นไปเพื่ออะไรในหลายๆครั้งที่ตัวเองยอมที่จะไม่ถึงจุดหมายเพราะว่ามันไม่บริสุทธิ์พอเพราะว่าเราไม่พร้อมเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ถึงจุดหมายก็ไม่เป็นอะไรยอมผิดหวังซะเพื่อที่จะไม่ต้องทำความเพียรแบบผิดๆ ดีกว่าถึงจุดหมายแบบไม่สะอาดเราไม่ต้องการถึงจุดหมายให้ใครมายอมรับเราแต่จุดหมายในพุทธศาสนาคือกุศลถ้าเกิดว่าระหว่างทางในการสร้างบารมีของเราเนี่ยเป็นอกุศลเราไปถึงจุดหมายสำเร็จเพื่อให้ใครชื่นชมเราอะให้คนอื่นชื่นชมเราแล้วเรากลับทำทุจริตที่คนอื่นไม่รู้เราจะทำไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมายเองเนี่ยจึงเป็นธงเอาไว้แล้วก็ต้องให้เราเนี่ยใช้ความพยายามในการรักษาจุดหมายของเราเนี่ยให้มันตรงแบบสุจริตด้วยไม่ใช่ตรงแบบทุจริตไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆความรักความเมตตาต่างๆที่เราต้องการได้จากคนอื่นอย่าทำให้มันผิดอย่างเช่นเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์หรือความรักต่างๆหรืออยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องการให้คนเขารักเราเราต้องการให้คนชื่นชมเราแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเราไปพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นให้เขาเกลียดคนนั้นถ้าเราต้องการให้คนเขารักเราเราทำความดีของเราไปอย่าไปทำความเสื่อมเสียให้กับคนอื่นข้อนี้เป็นข้อที่ตัวเองปักธงเอาไว้เลยปักธงเอาไว้ธงแรกเลยค่ะเมื่อเราต้องการความรักคนอื่นก็ต้องการความรักเหมือนกันการที่คุณได้ความรักมาแล้วทำให้โทรศัพท์มันเข้าบ่อยค่ะมันก็เลยดับนะคะมันไม่มีโทรศัพท์เข้าบ่อยค่ะมันไม่มีความหมายแหมไม่รู้ใครโทรเข้ามาไม่ยอมเลิกเลยนะคะคนที่มีกำลังมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่สามารถชนะกิเลสในใจของตัวเองได้นี่คือผู้ที่มีกำลังมากชนะใจตัวเองกดวางก็หมายถึงว่าไม่สะดวกรับ นะคะเหมือนกับสู้กับเราอะมันสู้กันนะคะพอเรากดวางเขาก็กดสวนขึ้นมาเรากดวางเขาก็กดสวนขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยอย่างการวิธีการกดโทรศัพท์แบบเนี้ยมันคือการกดโทรศัพท์แบบเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่รู้กิเลสตัวเขาเองว่าท่านกดแต่ไงก็ต้องรับต้องฟังฉันต้องอะไรฉันได้พอกดทิ้งเนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนในการใช้โทรศัพท์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าการกดทิ้งมันคือไม่สะดวกนะคะคือนี่กดทิ้งไป5ครั้งก็ยังกดมาอยู่นะก็แสดงว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยของพวกนี้มันดูไม่ยากอะค่ะถามว่าที่ตัวเองพูดไปเนี่ยที่เคยอธิบายไปว่าโกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่การมองโลกในแง่ของตามความเป็นจริงเราจะไม่เอาหัวใจของเราเนี่ยไปใส่กับคนที่ใช้กิเลสเป็นตัวนำชีวิตให้ใจของเรามันเสียไม่คุ้มเมื่อเราเจอคนไม่ดีอะค่ะเอาแต่ใจตัวเองแบบเนี้ยทำไมเราต้องมาแบบไม่พอใจหรือหงุดหงิดใส่เอ้ยไม่ได้ใจเราอุตส่าห์ดีๆของเรารักษาของเรามาเนี่ยทำไมเราต้องให้มันไปเสียกับคนที่ไม่มีค่าขนาดนั้นต้องขอไว้ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะคือมันไม่มีค่าพอที่เราจะต้องเอาเวลาของเราเนี่ยไปเสียอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาใจของเราเนี่ยมาไว้ดีๆค่ะยิ่งเขานิสัยไม่ดีเนี่ยยิ่งคนไม่ดีเนี่ยมีบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัว
มีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วเสียใจที่สามีเนี่ยไปมีคนใหม่ค่ะเสียใจมาพูดให้เราฟังเราก็เลยอธิบายว่าถ้าเกิดสามีดีๆเนี่ยดีมากๆเลยอะแล้วเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียใจเนี่ยเราจะพอเข้าใจนะว่ามันเป็นการพัดพากจากสิ่งที่ดีอะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสามีของเราเนี่ยมันไม่ดีอะนอกใจอย่างเงี้ยเราจะไปเสียใจกับคนที่ไม่ดีกับเราเพื่ออะไรเข้าใจละค่ะว่ามันคือความผูกพันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เสียใจเพราะว่าสามีของเราเนี่ยไปรักคนอื่นแต่เราเสียใจที่เราเนี่ยอาจจะเสียเวลาไปกับคนนี้บางทีเรารักศักดิ์ศรีของเราไงแต่ในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมันเดินมาถึงครึ่งทางแล้วกับการมีครอบครัวแล้วเราเจอคนที่นอกใจเราอะไรเราอย่างเงี้ยเรามีบุญนะที่เราได้เห็นนิสัยตอนเนี้ยเรายังมีเวลาได้กลับมาอยู่กับตัวเราเองจริงๆด้วยความรักตัวเราเองเราไม่ต้องไปรักคนที่ผิดคือการที่เรารู้ว่าใครนอกใจเราหรือคนที่ไม่จริงใจกับเราเนี่ยมันเป็นความโชคดีอ่ะเหมือนกับคนที่รักษาตัวเป็นโรคอ่ะค่ะไม่สบายอ่ะคนที่ไม่สบายเนี่ยไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยเจอว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วหมอสามารถที่จะรักษาให้คุณหายจากโรคนั้นได้แล้วคุณจะมีความสุขคนที่เจอกับคนที่ไม่ดีแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ดียังไงมันคือการเจอปัญหาของทุกนั้นปัญหาของทุกนั้นก็คือใจของเราเนี่ยไปผูกพันอยู่กับคนที่ไม่ดีเองมันต้องยอมค่ะยอมรับความจริงซึ่งการยอมรับความจริงอันเนี้ยมันต้องใช้วิชาของพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยคนทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะอย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าถ้าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จโดยการใช้วิธีการผิดๆขอเลือกที่จะล้มเหลวในทางโลกแต่ชนะใจตัวเองในทางธรรมดีกว่าเลือกแบบนั้นถึงคนอื่นจะมองเราว่าเราเป็นผู้พ่ายแพ้เราถูกเหยียดหยามเราอาจจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเพียงการเจอกันของบุคคลที่อยู่ในสังคมเดียวกันยิ่งตอนที่เรายอมรับความจริงแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรสำเร็จได้เนี่ยตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เราคนอื่นดูว่าเราล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้เรารู้จักคนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำวันที่เราไม่มีใครวันที่เราเหมือนจะพ่ายแพ้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยคือใครคนที่รู้สึกเราดีเราไม่ดีคือใครคนนั้นล่ะค่ะคือเพื่อนแท้ของเราเขาเลือกที่จะอยู่ในข้างของผู้พ่ายแพ้มากกว่าที่จะเลือกอยู่ในข้างของผู้ที่ชนะสัญญาณหายใช่ไหมครับพี่ตุ๊กพอดีว่าโทรศัพท์มันเข้าตลอดเลยค่ะนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันกลับทำให้เรารู้สึกว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีปัญหาอย่างตัวเองเนี่ยก็จะเลือกอย่างนี้เหมือนกันทุกครั้งที่มีคนที่มีชัยชนะเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเองจะมองคนทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องยินดีกับเขาเขาประสบความสำเร็จเขาดีใจอยู่เราก็ดีใจด้วยแต่คนที่กำลังเกิดปัญหาล้มเหลวที่ไม่ได้อะไรเราก็ต้องให้กำลังใจเขาไอ้หัวใจของเราเนี่ยที่ให้กำลังใจเขาเนี่ยอย่างที่ตัวเองไปงานมุทิตาสักการะท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยค่ะอธิษฐานนะคะอธิษฐานขอให้ความดีที่เราทำทั้งหมดเนี่ยคนเห็นแล้วเนี่ยไม่ขัดตาก็พอละพอไปขัดตาใครขึ้นมาเนี่ยโหเชื่อหรือเปล่าคะว่าบางครั้งเนี่ยมีพี่หมอพอก็ยังถามเรื่องนี้อยู่อาจารย์ทำไมอาจารย์ทำอะไรทำไมอาจารย์ถึงได้ดูแล้วแบบระวังตัวมากไม่กลัวคนนู้นกลัวคนนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนึงถ้าพี่หมอพรเองหรือหลายๆท่านเนี่ยมายืนอยู่ในจุดที่ตัวเองยืนอยู่จะรู้ว่ามันบอบบางมากมันบอบบางมากคนไม่ได้สนใจเราเพียงแค่ที่เราเป็นงานของเราเนี่ยมันเป็นงานเพื่อพุทธศาสนามันเป็นงานเผยแผ่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีศัตรู
เราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังอะบางทีเนี่ยจะโพสต์ภาพอะไรทีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนหมั่นไส้เดี๋ยวคนว่าเอาเดี๋ยวนู่นคือไม่มีอิสระในการที่จะเป็นส่วนตัวถ้าใครอยากจะทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยคือการที่เราไม่แคร์สังคมเนี่ยต้องไม่แคร์สังคมแบบมีสติไม่ใช่ไม่แคร์สังคมคือใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คำว่าไม่แคร์สังคมก็คือว่าถ้าเป็นความดีสักอย่างไม่แคร์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่แคร์สังคมก็จริงแต่เราต้องดูว่ามันมีผลกระทบบ้างหรือเปล่าถ้าเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงเราอย่ากล้าในเรื่องที่ไม่ควรกล้าเราต้องกล้าในเรื่องที่ควรกล้าแล้วเราก็จะเดินหน้าไปได้โดยเฉพาะคนที่มีบารมีน้อยๆอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยบารมีไม่เยอะถ้าชนปุ๊บเนี่ยดับหลายครั้งละทุกครั้งที่ชนตอใหญ่ๆเนี่ยแบบกล้าเนี่ยใช้พลังของความกล้าไม่กลัวเนี่ยชนเนี่ยล่วงอะล่วงไม่เป็นท่าเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเราล่วงคือโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่เยอะในเรื่องของความทุกข์ของความอึดอัดใจต่างๆพูดไม่เยอะมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเองจะอาศัยแบบไม่พูดซะจนถ้าเกิดดูว่ามันมีผลต่อส่วนรวมมีผลกับงานที่เราทำอยู่เนี่ยตัวเองอาจจะบอกกับผู้ที่ร่วมงานบ้างอะไรบ้างว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไม่โอเคนะคือที่บอกเนี่ยคือถ้ามันมีกิจกรรมร่วมกันต่อไปอีกเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหาอีกก็จะแบบเอ้ยแบบนี้ดีกว่าไหมซึ่งบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างหลายๆอย่างเนี่ยอย่างความป่วยความไม่สบายเนี่ยตัวเองก็จะไม่เยอะก็จะหน้าเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรก็จะเฉยๆหน้าจะเฉยๆคนก็อาศัยดูหน้าไงก็ไม่เห็นเป็นอะไรมากเลยอาจารย์ธรรมวรีเยอะไปหรือเปล่าพูดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเราทนมาเยอะมากแล้วหลายๆเรื่องเราทนแต่ว่ามันไม่ได้พูดมันไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยเราพยายามฝึกที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นปกติแต่พอเราพูดขึ้นมานิดนึงเนี่ยคนก็นึกว่าเราเป็นนิดเดียวไงแต่สำหรับตัวเองเนี่ยถ้าพูดแล้วแสดงว่าเยอะแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่พูดก็คือไม่มีเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดพูดจะแสดงว่ารู้สึกแล้วว่าสังเกตมานานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พูดออกมาเป็นคำพูดแล้วเนี่ยแสดงว่าสังเกตมานานแล้วดูมานานแล้วทำมานานแล้วมันรู้สึกว่ามั่นใจแล้วถึงพูดมั่นใจแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้ถึงพูดแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนไม่แสดงอาการนะคะก็จะแบบว่าคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยดูแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยคือเราดูคนจากสีหน้ากันซะเป็นส่วนใหญ่เราไม่ดูคนจากความรู้สึกที่คนธรรมดาเนี่ยจะได้รับว่าต้องเป็นยังไงเราก็เลยอาศัยคนแสดงสีหน้ามากเราถึงจะรู้สึกว่าคนนั้นเป็นทุกข์แต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์นะคะเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานต่างๆในส่วนสาธารณะต่างๆเนี่ยไม่ได้ทุกข์แต่เพียงแค่พยายามที่จะรักษาจุดหมายให้มันไปให้ถึงแล้วจุดหมายนั้นก็ต้องเป็นวิธีการที่ไม่ผิดด้วยคือที่ทำเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันคือวิธีการรักษาจุดหมายพยายามทำให้คนเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดแต่จุดหมายก็ต้องเดินหน้าจะคอยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่เขาจะเลิกเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เขาจะเลิกเป็นอย่างนี้หรืออะไรแบบเนี้ยก็รอปกติจะรอหลายครั้งจนกว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจละต้องมีการพูดคุยละมันถึงจะไปต่อได้เพราะว่าอายุเรามันไม่ได้ยืนยาวเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตนานขนาดไหนที่เราจะทำให้ถึงจุดหมายนั้นเราเจออะไรเราควรจะพูดแบบไหนวิธีการพูดกับคนลักษณะแบบนี้ควรพูดอย่างไรลักษณะพูดกับคนแบบนี้ควรพูดอย่างไรเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเสียหายมาเพราะคำพูดเนี่ยทั้งที่เรียบเรียงคำพูดแล้วเนี่ยมาหลายครั้งมากเมื่อก่อนเนี่ยอย่างคนที่อยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ก่อนจะพูดเนี่ยมันดูนานอะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอะจนคิดว่ามันต้องพูดถ้าไม่พูดไม่รู้เรื่องใบแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยส่งซิกให้กับพระอานนท์หลายครั้งมากเรื่องของการทูลรัตนาที่จะอยู่ต่อแต่พระอานนท์ก็รับรู้ไม่ได้ตัวเองก็พยายามที่จะส่งซิกต่างๆเพื่อที่จะให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือทำอย่างนี้มันผิด
ในเมื่อส่งซิกไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องบางครั้งก็ต้องบอกพอมีปัญหาขึ้นมาอะไรก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นแบบนี้พยายามพูดให้มันอ้อมก็ไม่ได้อ้อมยิ่งไม่เข้าใจใหญ่พูดตรงก็ไม่ได้เกิดปัญหาเป็นแบบนี้หลายครั้งมากนี่คือความยากของการเกิดเป็นมนุษย์เชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองเนี่ยพอมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วก็เจอบุคคลมากมายเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความยากของความเป็นมนุษย์การเกิดเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำความดีเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันยากท่านถึงทำให้ไม่เกิดอีกค่ะคือทำให้ถึงพระนิพพานเพราะว่าเมื่อพระนิพพานแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเกิดมาเจอกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปเพราะเราเกิดมาเราก็ต้องเจอกิเลสของคนอื่นเจอสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินวันนี้ไม่ทราบเวลาเลยไปได้ยังนะคะก็ทุกวันก็เดี๋ยวนี้ก็โทรศัพท์มันหายค่ะนะมันหายก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อโทรศัพท์ไว้สักอันเล็กๆกันนะคะเพราะไอ้โทรศัพท์ที่มันเป็นนาฬิกาที่เป็นโทรศัพท์เนี่ยมันดูไม่ได้ค่ะตอนไลฟ์สดไม่เห็นมันไม่ขึ้นนะคะก็ดูไม่ได้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยสามารถดูได้เพราะว่าใช้จอของระบบทูมันสามารถขึ้นตัวเลขที่เป็นนี่ได้แต่ว่าไลฟ์สดไม่ขึ้นตัวเลขให้นะเดี๋ยววันนี้หลังจากนี้ไปก็คงจะต้องไปหาซื้อพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันจักรีค่ะแท้ที่ทำพรุ่งนี้เป็นวันจักรีตอนเช้าวันนี้พี่เลนะพี่เลวดีสิทธิภาพซึ่งเป็นเจ้าภาพพระพุทธรูปมหาสีติสีติมหาสาวกองค์ต่อไปที่จะหล่อในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเดินทางมาวันนี้ช่วงบ่ายๆแล้วก็จะมาร่วมกันนะคะในตอนเช้าเนี่ยก็จะเริ่มก็จะคุยกับพี่เลก็จะมาพาหลานๆมาถือศีลด้วยพระอาจารย์ก็ประกาศไปแล้วญาติโยมว่าเราจะปฏิบัติหล่อพระแล้วก็ปฏิบัติกันทำคอร์สสั้นๆภายในวันเดียวคือวิปัสสนานุบาลเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระราชวงศ์จักรีซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันจักรีค่ะวันนี้เป็นวันพระในฐานะที่เราเป็นปวงชนชาวไทยที่เราต้องบอกว่าในหลักของอคัญจสูตรเนี่ยผู้นำในแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศแต่ละชุมชนทุกที่เนี่ยถ้าเกิดผู้นำมีบารมีคนที่อยู่ในปกครองก็จะมีความสุขไปด้วยเขาเรียกอยู่ในร่มพระบารมีเราก็เมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลาเหมาะสมที่หัวใจทุกคนเนี่ยรวมกันเนี่ยเราก็ควรที่จะมาทำความดีเพื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการสร้างบารมีเนี่ยก็คือให้จิตเป็นกุศลก็เลยอธิบายหลายครั้งมากเลยว่าอย่าลืมนะคะว่าเรามีจุดหมายของการทำความดีกันหมดแต่ถ้าเกิดวิธีการที่จะได้ผลประโยชน์หรือวิธีการไปถึงจุดหมายเนี่ยถ้ามันเป็นอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเรากำลังหลงประเด็นในการทำความดีแล้วหรือวิธีการของเราในการทำความดีเพื่อให้ถึงจุดหมายของเราเนี่ยมันเบียดเบียนคนอื่นมันใช้วิธีการที่ผิดเพื่อให้มันได้จุดหมายอ่ะจุดหมายมันไม่ใช่บุญนะคะแต่บุญมันคือวิริยะคือสติคือสมาธิในขณะที่ไปถึงจุดหมายถ้าเกิดการเดินทางไปถึงจุดหมายไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีวิริยะไม่มีศรัทธาถึงจุดหมายก็ไม่มีความหมายเผลอๆถึงจุดหมายด้วยความทุกข์สำเร็จแล้วก็ไม่มีใครรักเพราะอะไรคะเส้นทางระหว่างการถึงจุดหมายเนี่ยมันทำลายคนอื่นเส้นทางของความสำเร็จเนี่ยของคนที่เป็นผู้มีบารมีเนี่ยต้องเป็นเส้นทางที่ทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขเดินไปถึงไหนเนี่ยเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เนี่ยเส้นทางที่พระองค์ทรงสร้างบารมีเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยหรือคนที่ใกล้ชิดพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ประโยชน์หมดและพระองค์ก็ถึงจุดหมายเมื่อถึงวันที่พระองค์ทรงถึงจุดหมายแล้วเนี่ยใครๆก็รักใครๆก็ชื่นชมแต่หลายคนที่ถึงจุดหมายแล้วไม่มีใครรักไม่มีใครชื่นชมสำเร็จก็จริงแต่ไม่มีใครรักก็เพราะว่าเส้นทางของคุณเนี่ยมันผิดมันเบียดเบียนผู้อื่นมันทำร้ายคนอื่นคุณอาจจะมีความสุขเพราะจุดหมายนั้นแต่คุณจะไม่มีความสุขเลยเพราะไม่มีใครยอมรับคุณมันเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือวิธีการที่เรียกว่าชัยชนะในพุทธศาสนาคือชนะอันดับแรกต้องชนะกิเลสในใจของตัวเองบนเส้นทางเนี่ยค่ะความเพียรต่าง
ปัญญาวิริยะต่างๆเนี่ยมันคือวิธีการชนะใจตนเองให้ถึงจุดหมายด้วยไม่ต้องรีบค่ะช้าๆแต่มั่นคงดีกว่าถึงจุดหมายแล้วไม่มีใครยินดีกับเราวันนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยพูดไปเรื่อยๆเลยนะคะต้องขออภัยนะคะไม่รู้ว่าคุณอ้อยฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยไม่ยอมไปหามาสักทีนึงต้องได้ซื้อค่ะเพราะนาฬิกาในวัดเนี่ยมันเสียหมดนะคะนาฬิกาสมัยนี้ไม่เข้าใจเลยว่ามันไม่มีคุณภาพนาฬิกาที่ได้มาที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นนาฬิกาที่พี่น้อยประธานสมาคมที่วัดพุทธแดนธรรมเนี่ยเป็นคนมอบให้หลายปีมาแล้วนะคะมอบให้ไม่รู้หายไปไหนจัดรายการวิทยุอยู่วันนึงแล้วก็จำได้ว่าเทกระเป๋าออกมาแล้วก็ไม่รู้เก็บเข้ามาหรือเปล่าหลังจากนั้นมานาฬิกาอันที่ใช้ประจำอยู่เนี่ยก็หายไปนะคะก็เลยว่าต้องไปหาอันใหม่มันก็พังเร็วมากค่ะซื้อมาแล้วก็พังก็เลยไม่มีนาฬิกาดูตอนนี้ไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ยนะคะก็จะถามเวลาคนข้างๆอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะก็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็ไปวัดไปทำบุญกันนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยเมื่อวานก็ไปแสดงมุทิตาสักการะท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ท่านเจ้าคุณเมธีท่านคณะบดีของคณะพุทธศาสตร์ขอนำบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะขอให้ได้บุญด้วยกันคงต้องถามนาฬิกาของเวียงแล้วมั้งเวียงไปนู่นละนะคะว่าจะเลิกรายการก็จะเลิกได้หรือเปล่านะเพราะเวลาไม่รู้ว่าถึงหรือยังก็เป็นอุปสรรคอันใหม่คุณแก่เตรียมตัวมาวันนี้เนี่ยก็จะมาทำเสากันนะคะทำเสาต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เลวดีด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็จะทำเสาที่จะทำเป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งเส้นทางเดินเนี่ยอ๋อ9:05เลยครับพี่นวลขอบคุณมากค่ะเลยเวลาแล้วนะคะต้องขออภัยทางสถานีด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียมพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ